สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับวันนี้ครับผมเอ็มสริศอธิศินครับเรากลับมาพบกันใหม่นะฮะผมอยู่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อถึงพุทธประวัติของพระพุทธองค์แต่หลายท่านอาจจะจำได้ว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่ในพรรษาที่ท้ายๆแล้วนะฮะท้ายๆก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานณวันนี้เราอยู่ที่พรรษาที่44ครับท่านผู้ชมครับพระพุทธองค์เนี่ยท่านมีพระชนมายุถึงพรรษาที่45ก็คือ1ปีก่อนที่ท่านจะละสังขารนั่นเองนะครับณตอนนี้ครับผมอยากจะมีเรื่องนึงที่ขอแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมมากๆเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญมากนะครับณตอนนั้นเองครับพระอานนท์เนี่ยได้เข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ถึงที่ประทับเลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยใคร่อยากจะรู้จังเลยว่าภิกษุรูปนั้นที่สิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วไปไหนแล้วรูปนั้นล่ะไปไหนภิกษุณีรูปนั้นล่ะไปไหนอุบาสกคนนั้นในหมู่บ้านนี้อุบาสกคนนี้ในหมู่บ้านนั้นหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วเขาไปอยู่ไหนหรอตอนนี้เขามีคติเป็นอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าตายแล้วไปไหนเป็นการถามพระพุทธองค์เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วผมเองก็มั่นใจครับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยก็เคยอาจจะมีการตั้งคำถามมาเนาะว่าเอ๊ะคุณแม่ของเราที่เสียไปเนี่ยท่านมีคติที่ดีหรือเปล่าคตินะฮะคติคอควายต่อเต่าสระอิครับคติแปลว่าที่ไปหรือว่าทางไปนั่นเองนะฮะอยู่ที่ว่าไปสุขคติก็คือไปดีหรือว่าทุกคติก็คือไปแย่นั่นเองเนี่ยเราอาจจะอยากรู้นะท่านผู้ชมนะว่าเอ๊คนที่จากไปแล้วเนี่ยเขาไปไหนนะครับการตั้งคำถามของพระอานนท์ตรงนี้ท่านผู้ชมท่านตั้งคำถามขึ้นมาต่อพระพุทธองค์เพราะว่าอยากรู้จังเลยว่าภิกษุรูปนั้นที่ปฏิบัติดีขนาดนี้เมื่อเขาสิ้นไปแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนหรอเขานิพพานหรือยังนะครับก็ถามพระพุทธองค์เยอะมากครับถามคนนั้นเสร็จพอพระพุทธองค์ท่านทรงตอบใช่ไหมครับก็ถามใหม่อีกคนนึงถามคนนั้นถามคนนี้พระพุทธองค์เลยบอกว่าดูก่อนอานนท์การที่ถามเราตถาคตเยอะว่าคนนั้นไปไหนคนนี้มีคติอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นการรบกวนตถาคตจนเกินไปตถาคตจึงขอแสดงสิ่งที่เรียกว่าแว่นธรรมให้กับเธอเพื่อให้เป็นเครื่องมือให้อริยสาวกได้ใช้พยากรณ์ตัวเองว่าตัวเองของเรานั้นหมดสิ้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในนรกหมดสิ้นเหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดสิ้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในแดนเปรตหรือว่าหมดสิ้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตแล้วหรือยังเป็นการพยากรณ์ครับว่าเราเองเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังเราเป็นผู้ที่เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำเป็นผู้มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าแว่นธรรมครับท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับเป็นแว่นนี่แหละนะฮะที่ใช้ส่องดูว่าคนนี้ภูมิรู้ภูมิธรรมของเขาถึงพระโสดาบันหรือยังเพราะพระโสดาบันครับท่านผู้ชมก็คือพระอริยบุคคลชั้นแรกเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดบุคคลใดที่ได้พระโสดาบันแล้วเนี่ยนะครับจะกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติแต่ณชาติที่ได้บรรลุโสดาปัตติผลหรือว่าได้โสดาบันแล้วเนี่ยณตอนนั้นจะปิดอบายครับพระโสดาบันจะไม่ไปเกิดอยู่ในนรกไม่ไปเกิดอยู่ในเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นเปรตนะฮะไม่ไปเกิดอยู่ในสภาวะที่ต้องเจอแล้วต้องยากแค้นแร้นแค้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านให้เครื่องมือมาไอ้เจ้าแว่นธรรมตัวนี้คืออะไรนะครับพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสตอบไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ซึ่งพยากรณ์ตัวเองได้นะว่าเราจะสิ้นความเป็นนรกสิ้นในการไปเกิดในนรกสิ้นการเป็นสัตว์เดรัจฉานสิ้นการไปเป็นเปรตและสิ้นอบายทุคติวินิบาตและเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนในจะสำเร็จสัมโพธิก็คือในจะบรรลุธรรมในวันข้างหน้าได้เนี่ยบุคคลนี้จะต้องมีคุณสมบัติ4อย่างครับเป็นการพยากรณ์เลยว่าเรามี4อย่างแล้วหรือยังที่เราบอกว่าเราเป็นพระโสดาบันเนี่ยเรามีแล้วหรือยังเราปิดอบายได้แล้วเอ๊ะเรามี4อย่างนี้อยู่ในใจแล้วหรือยังอย่างแรกครับท่านบอกว่าคือบุคคลที่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าและในคุณของพระพุทธเจ้านะครับคุณของพระพุทธเจ้าคือบทอิติปิโสภควาที่เราสวดกันนะครับพระคุณทั้งหมด9อย่างของพระพุทธองค์เนี่ยเราไ
หวั่นไหวเลยเราไม่รู้สึกลังเลสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเพราะใจของเราณขณะของการเป็นพระโสดาบันนั้นใจได้เข้าถึงแล้วแหละเข้าถึงและรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณดังต่อไปนี้จริง2ครับบุคคลที่ผ่านแว่นธรรมแล้วได้เป็นพระโสดาบันเนี่ย1นะฮะนอกจากมีความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าแล้ว2เป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมและคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมก็คือบทสวากขาโตนั่นเองนะฮะก็คือบทที่เราสาธยายและอาราธนาคุณของพระธรรมว่าพระธรรมเป็นอากาลิโกเป็นโอปนยิโกเป็นปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหีนั่นเองก็คือคุณของพระธรรมเหล่านี้เราไม่มีความสงสัยเรามีความเลื่อมใสเราไม่มีความหวั่นไหวอะไรเลยในคุณของพระธรรม3ครับเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระสงฆ์และพระคุณของพระสงฆ์ด้วยไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และพระคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์นั้นเป็นบุคคลผู้ควรรับการเคารพบูชาการสักการะเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่นะครับก็คือที่เราสาธยายอยู่ในบทสังฆคุณนั่นเองนะครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆดังนั้นบทอิติปิโสบทพระธรรมคุณบทพระสังฆคุณบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันจะไม่มีความสงสัยใดๆเลยว่าจริงไหมจะไม่ตั้งคำถามครับเพราะว่าใจเนี่ยได้เข้าไปจะเพราะว่าใจได้เข้าไปเห็นแจ้งเรียบร้อยแล้วและ4ครับบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยศีลไม่ใช่ศีลธรรมดาครับเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยเป็นอริยะกันตะศีลแปลว่าศีลที่พระอริยะชอบใจคำว่าศีลที่พระอริยะชมเชยเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเป็นศีลที่ประกอบด้วยมรรคด้วยผลเป็นศีลที่เอื้อให้เกิดมรรคเกิดผลเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นไทยคือเป็นอิสระครับรักษาโดยเป็นปกติเลยนะฮะเป็นศีลที่ท่านผู้รู้เนี่ยสรรเสริญว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นศีลที่เอื้อให้เกิดสมาธินั่นเองครับดังนั้นบุคคลใดก็ตามนะฮะที่มองว่าเอ๊ะตัวเราปฏิบัติมานานแล้วจู่ๆก็มีปรากฏการณ์บางอย่างในสมาธิวุบแล้วเอ๊ะเราเป็นพระโสดาบันจริงหรือเปล่าลองดูแล้วกันว่าลองใช้แว่นธรรมตัวนี้ดูนะครับประกอบแว่นธรรมนะครับคือบุคคลที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะละสังโยชน์3ได้ใช่ไหมครับสังโยชน์3ในเบื้องต้นเนี่ยสังโยชน์มี10ข้อเนาะสังโยชน์3ก็คือ1ละสักกายทิฏฐินะครับ2ละวิกิจฉิจฉาคือความลังเลสงสัยเพราะไม่สงสัยแล้วไงฮะณจุดที่เราไม่สงสัยแล้วจุดนั้นเนี่ยคือจุดที่เป็นพระโสดาบันได้นะครับพยากรณ์ได้เลยนะฮะนั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะเข้าใจในความเป็นพุทธคุณเข้าใจธรรมคุณเข้าใจสังฆคุณและสุดท้ายครับเราไม่มีศีลพระตะปรามาสก็คือไม่ถือศีลแบบรูปคลำไม่ได้ถือศีลเพราะว่าเขาบอกให้ถือแต่เราถือศีลเพราะเรารู้ว่าศีลนี้เป็นไปเพื่อเอื้อต่อการเป็นสมาธิตัวเราคือศีลตัวเราคือปกติของศีลนี้เราประกอบปกติของชีวิตตามศีลนี้ปกตินั่นเองครับดังนั้นเนี่ยสังโยชน์3อย่างก็จะโดนตัดออกไปใช้แว่นธรรมตัวนี้เป็นตัวประกอบได้นี่คือพระโอวาทของพระพุทธองค์ที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพระอานนท์ว่าถ้าอยากจะเชื่อใครนะครับว่ามีคนมาบอกเราอย่างนี้ท่านผู้ชมคุณน่ะเป็นพระโสดาบันแล้วเช็คเลยเช็คเลยนะฮะอย่าไปเที่ยวเชื่อเขาว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเนาะย้อนกลับมาเช็คตัวเองว่าเรามีคุณ4ข้อนี้ครบตามแว่นธรรมมั้ยและสังโยชน์3ในจิตของเรานั้นถูกตัดออกไปไม่สงสัยแล้วถูกตัดออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นการพยากรณ์ตัวเองได้แล้วใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์คนอื่นได้ด้วยแต่พระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงให้แนวทางมาเพื่อพยากรณ์ตัวเองครับแต่เราสามารถใช้ตรวจคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเขาเป็นอาจารย์อาจารย์ที่มาบอกคนอื่นว่าเขาบรรลุโสดาบันแล้วอ่ะตรวจดูซินะครับใช้แว่นธรรมของพระพุทธองค์นี่แหละตรวจดูว่าจริงหรือไม่จริงเข้ากับแว่นธรรมได้หรือเปล่านั่นเองครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในพรรษาที่44ครับที่แว่นธรรมตัวนี้เนี่ยกลายเป็นบทธรรมคำสอนที่ถูกเผยแพร่มาจนถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมต่อมาครับท่านผู้ชมครับในพรรษาเดียวกันเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญมรณสติ
ที่ผมกับท่านผู้ชมเนี่ยก็เคยได้ยินเพราะครูบาอาจารย์หลายๆท่านครับท่านผู้ชมก็เอาเรื่องนี้มาสอนเวลาเราเข้าไปฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เนาะจากพระอริยะหรือว่าจากพระสุปฏิปันโนเนี่ยท่านก็เอามาสอนเหมือนกันพระสูตรนี้ชื่อว่าปฐมมรณสติสูตรครับเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์มีวันนึงครับพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยเธอเจริญมรณสติอย่างไรถ้าแปลภาษาบ้านๆก็คือเธอระลึกถึงความตายเอามาเป็นสติในปัจจุบันเนี่ยเจริญยังไงเธอระลึกถึงความตายบ่อยแค่ไหนระลึกไหมว่าเราจะตายเนี่ยจริงอยู่นะท่านผู้ชมเรารู้นะว่าเราจะตายแต่เราไม่คิดหรอกว่าเราจะตายวันนี้เราไม่คิดหรอกว่าเราจะตายวันพรุ่งนี้แต่เราอาจจะคิดว่าปีหน้าเราอาจจะตายนะครับแต่ณตอนนี้เราไม่คิดหรอกเราคิดว่าความตายมันยังไม่ใกล้เราครับพระพุทธองค์ได้ถามคำถามนี้กับภิกษุในพรรษาที่44นะครับท่านได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายท่านเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งครับก็เริ่มตอบมาแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้อยู่ได้คืนหนึ่งวันหนึ่งก็คือภิกษุรูปแรกก็บอกก่อนเลยท่านผู้ชมว่าเนี่ยเราเจริญมรณสตินะว่าเราจะมีความตายเราจะมีชีวิตอยู่ได้แค่1คืนกับ1วันเนี่ยภิกษุรูปถัดมาก็บอกต่ออีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ที่สามารถอยู่ได้วันหนึ่งไม่ใช่คืน1วัน1ละแต่เราอาจจะอยู่ไม่พ้นวันนี้ก็ได้ครับความตายมันอยู่จบวันนี้ฉันอาจจะตายก็ได้นี่คือภิกษุรูปที่2ครับถัดไปครับภิกษุรูปถัดไปก็ได้ตอบอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยนึกถึงความตายข้าพระองค์พิจารณาความตายชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งนั่นหมายความว่าคิดนะข้าพระองค์มีคิดนะว่าฉันบิณฑบาตมื้อนี้อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายเพราะหลังจากนี้เราอาจจะตายรูปที่4ก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดถึงความตายชั่วขณะเคี้ยวข้าว4คำกลืนคิดอย่างนี้เนี่ยคือเคี้ยวข้าว4คำกลืนก็คือถ้าในนัยยะของเราทุกวันนี้ก็คือว่าคิดว่าเราจะตายเนี่ยหลังจากจบกินข้าวไปละ4คำเราน่าจะตายก็คือตายเร็วๆนี้แล้วคิดว่าเรารู้ว่าเราต้องตายนะแล้วเราจะตายเร็วๆนี้ภิกษุอีกรูปนึงครับตัดออกมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยคิดถึงความตายชั่วขณะเคี้ยวข้าว1คำกลืนก็คือเคี้ยวข้าวหมดคำนี้ก็มีคิดนะว่าเราอาจจะไม่ได้กินคำถัดไปเราอาจจะตายลงก็เป็นได้นึกถึงความตายอยู่บ่อยขนาดนี้เลยนะครับตั้งแต่รูปแรกที่บอกว่าคิดนึกอยู่1วัน1คืน1วัน1มื้อ4คำที่เราฉันข้าวเนาะ1คำที่ฉันข้าวพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสออกว่าภิกษุทั้งหลายที่พวกเธอเจริญมรณสติแบบนี้เนี่ยพวกเธอทั้งหลายยังเป็นผู้ประมาทอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้อยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้าภิกษุผู้ได้เจริญมรณสติทุกลมหายใจเข้าออกแบบนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทตรงนี้กำลังจะบอกอะไรเราครับท่านผู้ชมครับกำลังจะบอกว่านึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกสิครับเพราะในความเป็นจริงแล้วครับเราหายใจเข้าถ้าเราไม่หายใจออกเราก็ตายความตายเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดแต่ความน่ากลัวคือเราไม่รู้หรอกว่าเราเหลือเวลาอยู่อีกเท่าไหร่ที่เราจะตายได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทในการเจริญสมณธรรมเพื่อความไม่ประมาทในการรีบเร่งภาวนาปฏิบัติเนี่ยนะครับดังนั้นขอจงนึกถึงความตายอยู่ใกล้ๆเลยว่าเราหายใจเข้าอยู่เราอาจจะไม่หายใจออกก็ได้นะความตายมันสั้นแค่นี้เองสั้นแค่ชั่วลมหายใจเดียวดังนั้นมีเวลาอะไรก็ตามที่เหลืออยู่ครับเร่งขนขวายสิ่งที่เป็นบุญเร่งขนขวายศีลสมาธิปัญญาเถอะเพราะอาจจะไม่มีอีกลมหายใจหนึ่งไว้ต่ออายุเราให้เราปฏิบัติก็เป็นได้ครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านได้บอกว่าที่เธอมองว่าเธอยังไม่ตายอ่ะประมาทมากที่เธอมองว่า
เธอจะตายวันนี้ก็ประมาทเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเกิดเธอมองว่าเธออาจจะตายในลมหายใจที่สิ้นสุดตรงนี้เธอเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทครับลองย้อนกลับมาถามตัวเราครับท่านผู้ชมครับท่ามกลางความเจริญของทุกอย่างในโลกเราในประเทศเราที่เราอยู่ทุกวันนี้เรามีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะมากครับเรามีมือถือนะเราจะเล่น Facebook เล่นแชทเล่น LINE ทำอะไรได้หมดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างพรากและพร้อมจะดึงเราไปสู่ความประมาทตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างดึงเราออกไปจากลมหายใจตลอดเวลาครับณตอนที่เราจะตายเนี่ยผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนนี้ครับท่านผู้ชมท่านบอกว่าตอนที่เราจะตายนะคนส่วนใหญ่บอกว่าจะนึกถึงพุทโธตอนนั้นจะเจริญสติตอนนั้นในความเป็นจริงบุคคลที่ไม่เคยฝึกมาตลอดตอนยังมีชีวิตอยู่ณตอนตายทำได้ยากมากครับเว้นเสียแต่มีบุญใหญ่เข้ามาหนุนรับณตอนตายเพราะอะไรเพราะตอนจะตายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จิตมันจะออกจากร่างหรือจิตมันจะดับจากธาตุนี้ไปเนี่ยนะครับจิตมันจะดับจากตัวเราแล้วเนี่ยตอนนั้นเองครับเวทนาหรือความเจ็บปวดโรคภัยอะไรทั้งหลายหรือความไม่สบายกายความไม่สบายใจมันจะรุมร่างกายเราครับณตอนนั้นเองอ่ะถ้าเราไม่เคยชินกับการเจริญสติหรือเจริญมรณสติก็ตามว่าเราจะต้องตายเนี่ยคนส่วนใหญ่ตกใจครับจิตที่ตกใจจิตที่กลัวจิตที่เศร้าหมองจิตที่กังวลทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตที่เป็นอกุศลจิตเป็นจิตที่เป็นจิตที่ทำพาให้เราไปตกอยู่ฝ่ายนรกไปมีที่ไปที่ไม่ดีครับแต่ถ้าเกิดเราเจริญความตายอยู่ทุกเมื่อว่าเรารู้นะว่าเดี๋ยวเราก็จะตายแล้วเมื่อความตายมาถึงเราก็อ้าแขนรับความตายด้วยความเบิกบานด้วยพระธรรมของพระพุทธองค์อ้าแขนรับความตายด้วยจิตที่ฝึกมาดีแล้วเรามีธรรมเป็นที่พึ่งและตอนสุดท้ายนี่แหละธรรมนี้ก็มาช่วยเราณตอนนี้เองครับการเจริญมรณสติจึงเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดมากเลยกับเราท่านนั่นเองเชิญชวนทุกท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกกันครับและในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเรามาคุยกันเนาะถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นพ่อค้าฟืนครับพ่อค้าคนนี้ชื่อว่าทารุกัมมิกะคนนี้เป็นคนที่มีความเลื่อมใสในการให้ทานกับพระภิกษุเยอะมากนะแล้วก็มักจะให้ทานกับพระอรหันต์เขาให้อย่างนี้มาตลอดครับจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าในพรรษาที่44พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการให้ทานแก่บุคคลนี้อย่างไรแล้วเราสามารถน้อมเข้ามาเตือนใจของเราในบุคคลในการที่เราให้ทานทุกวันนี้ได้อย่างไรคุยกันในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับกลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อครู่เนี่ยผมได้เกริ่นเข้าไปถึงในเรื่องของพ่อค้าฟืนคนหนึ่งเนาะที่เขาให้ทานอยู่ตลอดเวลากับพระภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับเราเนี่ยเรารู้มาอยู่เนาะเวลาเราอยากให้ทานหรืออยากถวายทานใดๆก็ตามเนี่ยแน่นอนแหละเราอยากถวายกับผู้ที่เป็นพระสุปฏิปันโนก็คือพระผู้ปฏิบัติดีอะใช่ไหมฮะในใจของเราไงเราเลยไม่ชอบพระที่เอ๊ะทำไมท่านถึงปฏิบัติแบบนี้ทำไมท่านทำแบบนี้ทำไมท่านมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเราปรารถนาว่าพระจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีครับไอ้ความคิดตรงเนี้ยคนสมัยก่อนก็มีเหมือนเราคนสมัยในพุทธกาลเนี่ยก็มีเหมือนเรานะครับพ่อค้าฟืนคนนี้ชื่อว่าทารุกัมมิกะครับคนเนี้ยตั้งแต่เขาเคยฟังพระพุทธองค์มาเนี่ยเขาก็ให้ทานมาตลอดครับดูแลภิกษุสงฆ์เลยนะครับเรียกได้ว่าเขาแล้วเขาเลือกให้ทานด้วยเขามักจะให้ทานกับภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ดังเช่นคำถามนี้ของพระพุทธองค์ครับคือในเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ทารุกัมมิกะหรือว่าพ่อค้าฟืนคนนี้เนี่ยเขาไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะครับพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามเข้าไปว่าดูก่อนทารุกัมมิกะท่านยังให้ทานในสกุลของท่านอยู่หรอแปลเป็นภาษาของเราในทุกวันนี้ก็คือว่าเธอยังคงให้ทานอยู่หรือเปล่ายังคงทำการให้ทานอยู่ไหมซึ่งพระพุทธองค์ตอนนั้นเองครับท่านผู้ชมพระพุทธองค์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าทารุกัมมิกะเนี่ยให้ทานอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ท่านถามเพื่อที่จะตั้งใจจะสอนบางอย่างกับพ่อค้าฟืนคนนี้ก็ถามไปใช่ไหมฮะพอท่านทรงตรัสถามไปเนี่ย
พ่อค้าคนนี้ก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่ข้าพระองค์ให้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรคก็คือดำเนินตามทางของจะเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนะฮะผู้ภิกษุผู้ซึ่งอยู่ป่าเป็นวัดก็คืออยู่ป่าเป็นประจำเลยเป็นวัดคือวัดนะฮะวอแหวนมหานกาตอเต่ารอเรือก็คืออยู่เป็นประจำเลยอยู่เป็นกิจวัตรเนี่ยผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยได้ให้ทานกับภิกษุเหล่านี้ก็ตอบไปด้วยความภูมิใจนะท่านผู้ชมว่าแบบเราได้ดูแลเราได้ให้ทานกับพระภิกษุผู้แบบดีๆทั้งนั้นเลยท่านปฏิบัติดีพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสตอบตรัสสอนกลับมาว่าดูก่อนคหบดีก็คือดูก่อนท่านพ่อค้านะฮะท่านเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรทัดทรงดอกไม้ของหอมยินดีในเงินและทองอยู่ท่านพึงรู้ได้ยากว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้ที่บรรลุอรหัตตมรรคดังนั้นเธอพึงให้สังฆทานเถิดเมื่อให้สังฆทานอยู่จิตของเธอจักเลื่อมใสเมื่อตายไปเธอจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตรงนี้พระพุทธองค์ต้องการจะบอกอะไรเราครับท่านผู้ชมพระพุทธองค์กำลังจะสอนบอกว่าเนี่ยเธอพ่อค้าเธอเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนครับเธอเป็นเนี่ยเธอไม่ใช่ภิกษุที่มาบวชแล้วประพฤติธรรมจนมีความสามารถในจิตที่จะรู้ได้ว่าภิกษุรูปนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราที่เรากำลังจะให้ทานเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือภิกษุรูปนี้ไม่ใช่พระอรหันต์ดูภายนอกเนี่ยเธอดูไม่รู้หรอกดังนั้นถ้าในเมื่อเธอดูไม่รู้บ่อยครั้งมันเกิดโอกาสผิดได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราเห็นภิกษุรูปนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่พระอรหันต์เลยอาจจะเป็นพระปลอมมาก็ได้ครับท่านผู้ชมแต่แกล้งทำเป็นจริยวัตรงดงามเธอในฐานะที่เธอเป็นคฤหัสถ์เธอก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอ๋อรูปนี้พระอรหันต์แน่ๆขณะเดียวกันถ้าเกิดเธอไปเจอพระอรหันต์จริงๆแต่ดูภายนอกแล้วดูไม่ค่อยน่าเหลื่อมใสก็อาจจะข้ามไปเราไม่ให้ทานไปใช่ไหมฮะเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงขึ้นมาครับเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงขึ้นมาครับจนกลายเป็นว่าพระพุทธองค์เลยบอกว่างั้นอย่างนี้ดีกว่าถ้าเธอหาแล้วเธอไม่รู้หรอกว่ารูปใดเป็นพระอรหันต์รูปใดเป็นผู้ดำเนินตามพระอรหันต์รูปใดถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปใดประพฤติอย่างไรขอให้เธอจงให้สังฆทานคือให้กับหมู่สงฆ์แบบไม่เจาะจงว่าให้กับรูปนี้ให้กับรูปนั้นเพียงเพราะรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกวันนี้ครับท่านผู้ชมครับบ่อยครั้งเนาะเราแน่นอนแหละเราอยากจะให้แล้วเราอยากจะถวายทานถวายสังฆทานกับพระผู้ปฏิบัติดีนะครับเพราะว่าเรารู้แหละว่าพระผู้ปฏิบัติดีเนี่ยท่านเป็นเหมือนแม่น้ำใหญ่อะท่านผู้ชมแม่น้ำใหญ่นะฮะทุกท่านลองนึกภาพดูครับแล้วเราก็ให้ทานไปกับแม่น้ำนี้เหมือนกับเราทุ่มหินก้อนหนึ่งลงไปในแม่น้ำแรงกระเพื่อมที่หลุดที่ออกมาเป็นวงเนี่ยโอ้มันมหาศาลครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปให้ทานกับคนทุศีลหรือคนที่ศีลไม่ครบคนไม่มีศีลเนี่ยแล้วเราก็ให้ทานในปริมาณที่เท่ากันครับแน่นอนล่ะผลของทานเนี่ยความบริสุทธิ์ของผู้รับเนี่ยก็ย่อมทำให้ผลของทานที่เราควรจะได้นั้นน้อยลงไปนั่นเองไม่ได้บอกว่าไม่มีผลฮะมีแต่น้อยลงไปดังนั้นในหมู่ภิกษุก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่รู้ว่าภิกษุรูปนี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าเราไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นขอให้เราวางใจอย่างนี้ดีกว่าครับว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เราตั้งใจนะครับเตรียมสังฆทานด้วยความปกติของเรานี่แหละเตรียมไปด้วยความปรารถนาว่าภิกษุนี้ที่ท่านจะได้ใช้ท่านเป็นภิกษุหนึ่งนะฮะท่านเป็นรูปใดก็ได้สังฆทานของเราจะไปตกอยู่กับรูปใดก็ได้ครับแล้วเราขอให้แค่ผ้าเหลืองอ่ะหรือขอให้แค่พระภิกษุเนี่ยเป็นแค่องค์แทนในการรับเข้าหมู่สงฆ์แค่นั้นเองถวายให้พระพุทธเจ้าเป็นประธานครับท่านผู้ชมนะฮะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับถวายแล้วตั้งจิตให้พระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วเราก็ยกประเคนถวายให้สังฆทานของเราเป็นประโยชน์กับหมู่สงฆ์ใครก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นพระรูปนี้ซึ่งเป็นพระอรหันต์นะครับเพราะอะไรครับท่านผู้ชมลองนึกภาพฮะ
ถ้าเราทุกคนมัวแต่ขนขวายไปทำทานกับพระอรหันต์หรือพระผู้ปฏิบัติดีถามว่าดีไหมดีดีแน่นอนครับเราจะทำอย่างไรกับพระผู้กำลังขนขวายที่จะเป็นพระผู้ปฏิบัติดีล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับพระผู้ซึ่งไม่โด่งดังแต่เป็นพระโคตรปฏิบัติดีเลยเป็นพระที่งดงามของท่านเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะให้กับพระผู้ปฏิบัติดีพระรูปอื่นผู้ซึ่งมีปฏิปทาผู้ซึ่งมีใจปฏิบัติอยู่เนี่ยท่านก็ขาดสิ่งของจำเป็นที่เป็นสังฆทานไปเมื่อภิกษุสงฆ์ผู้ซึ่งตั้งใจขนขวายปฏิบัติอยู่ได้ยากขึ้นมันจะดีกว่าไหมหากสังฆทานของเราตกไปอยู่กับหมู่สงฆ์ใครก็ได้เลยครับที่เป็นไม่ว่าของเราจะไปตกกับพระผู้ปฏิบัติดีหรือพระผู้ซึ่งบวชใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับเราอธิษฐานไปเลยฮะอยู่กับใครก็ได้นะครับจิตของเราถวายพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายให้หมู่สงฆ์เป็นแค่องค์แทนรับและหมู่สงฆ์รูปใดก็ได้ใช้ไปเถอะจะไปตกอยู่กับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ได้หรือจะไปตกกับพระผู้บวชใหม่ก็ได้ไม่มีผลเพราะจิตของเราตั้งอยู่กับหมู่สงฆ์ว่าเป็นองค์แทนรับทั้งหมดเพราะเป็นสังฆทานแบบไม่เจาะจงนั่นเองครับวางใจเราให้ดีครับท่านผู้ชมครับวางใจเราว่าเราจะไม่เจาะจงนะแต่แน่นอนล่ะครับท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสถวายพระดีก็มีถวายพระท่านผู้ซึ่งเป็นพระอรหันต์ดีเลิศครับถวายเลยนะฮะแต่ขณะที่กระทั่งถวายกับพระอรหันต์ส่วนสิ่งที่ผมมักจะทำคือผมก็ขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะครับแล้วก็ขอให้พระอรหันต์รูปนั้นเป็นองค์แทนในการรับเพื่อเป็นสังฆทานแบบไม่เจาะจงนั่นเองครับเอาละหลังจากตรงนี้นะครับคำสอนตรงนี้เนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสอนไปพ่อค้าฟืนคนนี้ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญต่อจากนี้ข้าพระองค์จะให้สังฆทานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็ได้ปัญญาเข้ามาเนาะตรงนี้เราสามารถน้อมเข้ามาได้เลยครับท่านผู้ชมครับในพรรษาถัดไปเนี่ยนะครับคือพรรษา45เป็นพรรษาสุดท้ายแล้วเนี่ยมีหลายต่อหลายเหตุการณ์มากมายเลยที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนั้นครับเรียกได้ว่าเป็นพรรษาสุดท้ายเนาะถามว่าภิกษุรู้ไหมผมว่าน่าจะรู้ในระดับนึงเลยนะครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านประชวรหนักมากแล้วถามว่าเทวดาล่ะรู้ไหมรู้แน่นอนครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านใกล้จะปรินิพพานแล้วแหละนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างณตอนนั้นเองครับในพรรษาที่45ครับขณะที่พระพุทธองค์ทรงประชวรหนักภาษาบ้านเราคือป่วยหนักนะท่านก็ป่วยหนักมากเนาะนะครับแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านก็อดทนอดกั้นพระทัยของท่านครับในตำราบอกว่าท่านเนี่ยเข้าพละสมาบัติครับเพื่อข่มเวทนาหรือข่มอาการเจ็บปวดในร่างกายเนี่ยนะครับลองนึกภาพดูว่าขนาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเจริญพละสมาบัติเพื่อข่มเวทนาแสดงว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับพระวรกายหรือว่าร่างกายของพระองค์ท่านในพรรษาสุดท้ายก่อนที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยมันต้องรุนแรงมากขนาดไหนนะครับเอาละในพรรษาตอนนั้นเองครับขณะที่พระพุทธองค์ทรงประชวรอย่างหนักเลยเนี่ยเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับท่านผู้ชมครับท้าวสักกะเทวราชครับผู้เป็นใหญ่แห่งทวยเทพทั้งปวงเนี่ยก็ปรารถนาที่จะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็ได้ลงมาเลยฮะลงมาที่ต่อหน้าพระพักเลยนะครับมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ได้ถามว่าท่านเป็นใครเนี่ยท่านมาเข้าเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยท่านเป็นใครท้าวสักกะก็ได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าคือท้าวสักกะจอมเทพพอพระพุทธองค์พอท้าวสักกะได้ตรัสตอบไปอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามว่าเราท่านมาทำไมท่านมีธุระอะไรหรอท้าวสักกะก็ได้ตรัสตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะมาบำรุงพระองค์จะมาอุปถัมภ์จะมาดูแลพระพุทธองค์ก็ได้บอกว่าเนี่ยท้าวสักกะโดยธรรมดาของเทวดาแล้วโดยธรรมดาของเทวดานะฮะทั่วไปเลยเนี่ยกลิ่นของมนุษย์เนี่ยย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเป็นเหมือนซากศพที่ผูกคออยู่แล้วกลิ่นมันก็เหม็นสาบออกไปกระทบเทวดาไม่มีเทวดาอยากมาเข้าใกล้มนุษย์หรอกครับเพราะว่ากลิ่นของมนุษย์เนี่ยมันเหม็นพระพุทธองค์ก็ได้ถามอย่างนี้กลับไปว่าเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันเหม็นเธอนะเธอจงกลับไปที่ของเธอเถิดอย่ามาที่นี่เลยกลิ่นนี้มันเหม็นสำหรับเธอท้าวสักกะก็ได้ตรัสตอบไปว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนแต่ข้าพระองค์ก็ได้สูดตามกลิ่นศีลของพระองค์แล้วณบัดนี้ข้าพระองค์จะขอบำรุงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ให้ผู้อื่นถูกต้องแม้กระทั่งพระบางคนหนักของพระศาสดาแม้กระทั่งของเสียนะฮะของพระศาสดาที่ออกมาจากร่างกายเนี่ยข้าพระองค์ก็จะทูลไว้บนพระเศียรเหมือนกับเป็นของหอมฉันนั้นจะไม่ให้บุคคลใดมาแตะต้องสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลข้าพระองค์ขอเป็นบุคคลที่ดูแลอุปถาพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ท้าวสักกะเนี่ยได้มีอุปการะต่อพระพุทธองค์แต่ก่อนหน้านั้นพระพุทธองค์ก็ได้มีอุปการะต่อท่านท้าวสักกะอย่างมหาศาลเลยนะครับคือทำให้ท้าวสักกะได้เกิดใหม่ในการเป็นท้าวสักกะจอมเทพอีกครั้งหนึ่งในช่วงชราภาพของท่านนั่นเองแต่ตอนนี้ครับท้าวสักกะมาปฏิบัติดูแลความทราบไปถึงหมู่สงฆ์ครับว่าโอ้พระพุทธองค์ของเราเนี่ยมีท้าวสักกะมหาราชมีท้าวสักกะจอมเทพมาดูแลเลยอ่ะนะครับพระพุทธองค์ก็ได้ให้โอวาทและกล่าวสรรเสริญท้าวสักกะอย่างไรเรามาคุยกันในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำแล้วนะครับผมเมื่อครู่ครับผมติดเอาไว้กับท่านผู้ชมเนาะว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็สรรเสริญใหญ่เลยโอ้โหถึงขนาดท่านเป็นถึงจอมเทพเลยนะมาดูแลพระพุทธองค์มาอุปถัมภ์พระพุทธองค์ทั้งที่พระพุทธองค์ก็ได้ปฏิเสธแล้วทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าเนี่ยเรามีภิกษุผู้อุปถัมภ์อยู่แล้วท่านไม่ต้องมาหรอกแต่ท้าวสักกะก็มานะฮะมาอย่างเต็มที่เลยแล้วอุปถัมภ์จนพระพุทธองค์หายประชวรพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศความดีของท้าวสักกะต่อหน้าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่อหน้าหมู่สงฆ์เลยครับว่าอันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองฟังดีๆนะฮะพระพุทธองค์ได้ประกาศออกไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพบเห็นอริยบุคคลก็ดีการที่เราได้อยู่ที่เดียวกันกับพระอริยบุคคลก็ดีย่อมทำให้เกิดความสุขอยู่ทุกเมื่อเธอทั้งหลายจงคบหาผู้ซึ่งเป็นปราชญ์เป็นพหูสูตรเป็นสัตบุรุษผู้มีปัญญาดีเพราะการได้อยู่ร่วมกับปราชญ์กับสัตบุรุษกับผู้มีปัญญาดีนั้นย่อมก่อให้เกิดความสุขแก่เธอตรงนี้กำลังจะบอกอะไรเราครับท่านผู้ชมครับข้อธรรมตรงนี้โคตรสำคัญเลยนะฮะถ้าใช้ภาษาบ้านๆคือโคตรสำคัญเลยเพราะอะไรครับท่านกำลังจะบอกเราว่าอันดับแรกฮะการได้เข้าไปอยู่ใกล้บุคคลผู้เป็นพระอริยบุคคลก็คือบุคคลที่ดำเนินตามทางพ้นทุกข์เนี่ยเราเริ่มพ้นได้แล้วอ่ะพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ซึ่งเป็นตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยการได้พบเห็นการได้อยู่ใกล้เนี่ยโคตรเป็นบุญโคตรเป็นมงคลเลยนอกจากเป็นบุญเป็นมงคลแล้วบุคคลเหล่านี้ครับท่านดำเนินตามทางพ้นทุกข์เนี่ยดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าแล้วท่านพ้นแล้วท่านได้ปัญญาเรียบร้อยแล้วการที่เราไปอยู่ใกล้สิ่งที่เราได้มาคือปัญญาที่ถูกต้องว่าทางที่พ้นทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรทำไมแล้วทำไมเราควรจะเชื่อล่ะครับนี่ไงหลักฐานมีแล้วฮะท่านพ้นมาแล้วพ้นมา1เปาะพ้นมา2เปาะท่านถึงมาบอกต่อได้พอพ้นทุกข์การได้อยู่ใกล้จึงนำความสุขมาให้เราครับหลายๆคนบอกอยู่ใกล้พระอรหันต์แล้วเป็นสุขอย่างไรความสุขที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากว่าท่านจะมาปนเปื้อนอะไรเราครับท่านผู้ชมความสุขไม่ได้เกิดจากว่าท่านรู้ท่านเห็นอะไรแล้วท่านถึงมาบอกเรามาบอกหวยอะไรเราแล้วเราก็จะรวยแล้วเป็นสุขฮะไม่ใช่ครับความสุขคือเราได้เห็นความจริงที่เรามีทุลีในตาหรือมีเศษอยู่ในตาทำให้เราไม่ได้เห็นความจริงที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของเราแต่มันเหมือนมีเศษอะไรบางอย่างกันอยู่เนี่ยพระอรหันต์หรือพระผู้ปฏิบัติดีผู้ซึ่งรู้ธรรมแล้วก็แค่เขี่ยวไปให้เรารู้ทางในการเขี่ยบอกเราสอนเราพอไอ้ก้อนเหล่านี้มันหลุดไปทีละอย่างความสุขก็อยู่ตรงหน้าเราเลยครับย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกวันนี้ครับคนแวดล้อมเราที่เราเข้าไปหาแล้วเราบอกว่าเนี่ยโหเขาเก่งอ่ะเขาโคตรเจ๋งอ่ะเขาดีอ่ะพูดมาแต่ละคำเขาเป็นมีปัญญาเขาสุดยอดอ่ะลองถามอันดับแรกครับว่า1
ขาดำเนินตามทางที่ถูกต้องในการจะเป็นพระอริยบุคคลตามทางมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าแบบไม่ผิดเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้เป็นความเสี่ยงมากครับเพราะอะไรครับเพราะใจเราเชื่อไปแล้วไงฮะบ่อยครั้งคนเราทุกวันนี้ที่ดำเนินตามทางแล้วหลงเพราะอะไรเพราะว่าเราเชื่อไปแล้วไงว่าทางนี้มันถูกดังนั้นเขาพูดอะไรมาถูกหมดอะถูกทุกอย่างอะฮะแล้วเราก็เชื่อว่ามันถูกด้วยนะแต่ในความเป็นจริงมันผิดครับเพราะถ้าถูกเราต้องหลุดพ้นเราต้องมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นทุกน้อยลงทุกน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราอยู่แล้วเอ๊ะทำไมมันขับข้องทำไมเรายิ่งหลงออกห่างจากทางของพระพุทธองค์พอเทียบกันแล้วเกิดความสงสัยนั่นไม่ใช่แล้วครับให้รีบห่างออกทันทีครับก่อนที่ความทุกข์มันจะมาเยือนเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้นั่นเองครับหลังจากนั้นได้ไม่นานครับท่านผู้ชมครับพระพุทธองค์ก็หายประชวรพอหายประชวรนะครับมีอยู่วันนึงครับต่อหน้าหมู่สงฆ์เนี่ยก็มีข้อธรรมนึงที่โคตรสำคัญเช่นเดียวกันผูกกับข้อธรรมหลายๆข้อที่คลิกใจให้ทำได้นำเสนอมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับข้อธรรมนี้ไม่ว่าจะพูดที่ไหนก็เป็นความจริงที่เรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกคือพูดเมื่อไหร่ก็เป็นจริงเมื่อนั้นทุกยุคทุกสมัยมีครั้งนึงครับพระพุทธองค์ได้ให้โอวาทกับพระภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะนะครับก็คือเกาะเป็นที่พึ่งนะฮะมีตนเป็นสรณะมีตนเป็นที่พึ่งครับจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมคือมีพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเกาะคือเป็นที่พักเป็นที่ยึดมีธรรมเป็นสรณะมีธรรมะเป็นที่พึ่งครับอย่ามีสิ่งอื่นใดเป็นสรณะเลยตรงนี้กำลังจะบอกอะไรแล้วครับอีกครั้งนึงนะฮะเธอทั้งหลายจงมีตัวเองเป็นที่พึ่ง2ครับเธอทั้งหลายจงมีธรรมะที่เราให้ไว้แล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งนอกจากตนเองและธรรมแล้วอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยพระพุทธองค์ถึงบอกไงครับว่าพระพุทธองค์เป็นแค่ผู้บอกทางพระสงฆ์คือผู้ดำเนินตามทางเมื่อพระพุทธองค์ท่านจะปรินิพพานไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้คือพระธรรมของพระพุทธองค์ดังนั้นนอกจากธรรมะกับตัวเองกับการปฏิบัติให้ตัวเองเข้าไปเห็นธรรมแล้วเนี่ยนอกจากตัวเองกับธรรมแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นที่พึ่งสูงสุดได้เลยนะครับย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกวันนี้ครับท่านผู้ชมตั้งคำถามกับตัวเองดีกว่าทุกวันนี้เราพึ่งอะไรอยู่ครับเรากำลังพึ่งใครที่ไม่ใช่ธรรมะเรากำลังพึ่งใครที่ไม่ได้ดำเนินตามทางของธรรมะหรือเปล่าครับตัวของตัวเองเราเป็นที่พึ่งที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งหรือยังผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมฮะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนครับท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอันนี้พวกเราได้ยินกันเยอะมากเลยจงตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเราใช้กันพูดเนาะพูดเยอะมากเวลาเราย่อท้อเจอปัญหาเจออุปสรรคเป็นหนี้ครอบครัวเจออุบัติเหตุตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วถามว่าเอ้าแล้วทำไมตนเรายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยงั้นตนจะเอาอะไรไปพึ่งล่ะคำตอบมีแล้วครับวันนี้ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วตนนั่นแหละจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถอะจงมีธรรมะของพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเพราะถ้าหากตนนะครับผนวกกับธรรมะของพระพุทธองค์แล้วปฏิบัติธรรมจนเป็นกลมกลืนเป็นตนเรียบร้อยแล้วตนนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้เพราะตนนั้นถูกซักฟอกโดยธรรมะจนใสสะอาดเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อเราเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองได้แล้วเราค่อยช่วยเหลือคนอื่นเราค่อยเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้อย่างมหาศาลครับดังนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เนาะยึดเป็นที่พึ่งได้เลยพระพุทธองค์ครับทรงให้โอวาทต่อว่านะครับเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นการรวมธรรมะเลยนะฮะเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติ1เห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้กำจัดความยินดียินร้ายในโลกได้ไม่ว่าอะไรที่มันจะเกิดกับเราในโลกธรรมเนี่ยนะครับเราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายเราวางเฉยกับมันได้เห็นกายในกายอยู่นะครับก็คือเจริญสติที่เรียกว่ากายานุปัสสนาดูกายนะครับ2เห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกเสียได้2คือดูเวทนาครับ3เห็นจิตในจิตอยู่เช่นเดียวกันนะครับดูจิต
และ4เห็นธรรมในธรรมอยู่เห็นธรรมนั่นเองสภาวะธรรมใดก็ตามที่เกิดมาเห็นทุกอย่างทั้งกายเวทนาจิตธรรมเห็นทุกอย่างรวมลงเป็นไตรลักษณ์ครับเห็นทุกอย่างรวมลงเป็นความจริงใช้4อย่างนี้เป็นที่พึ่งเพื่อให้เห็นความจริงใช้กายเป็นที่พึ่งเพื่อให้เห็นความจริงครับใช้กายเป็นที่พึ่งในการสร้างความเพียรในการมีสัมปชัญญะมีสติในความในการเพราะถ้าเรามีกายเป็นที่พึ่งมีจิตเป็นที่พึ่งมีเวทนาเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่ภาษาของครูบาอาจารย์เรียกว่ามีธรรมเป็นวิหารธรรมอ่ะคือเอาจิตเราไปสอดส่องปฏิบัติธรรมอยู่สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเข้าใจโลกพอเราเข้าใจโลกเราจะเห็นความจริงของโลกพอเราเห็นความจริงของโลกเราก็จะทิ้งความยินดีทิ้งความยินร้ายกับสภาวะธรรมในโลกได้เราจึงเห็นความจริงนั่นเองครับนี่คือการเริ่มมีสติอยู่กับ4อย่างนี้4อย่างนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าสติปัฏฐาน4ครับนี่คือโอวาทข้อแรกที่ท่านฝากไว้หลังจากการบอกว่าให้มีธรรมะเป็นสรณะข้อ2ครับเธอจงเป็นผู้มีสัมปชัญญะเถิดข้อแรกคือมีสติครับข้อ2มีสัมปชัญญะมีสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมข้อ2มีสัมปชัญญะคือจงเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกนะครับเวลาเนี่ยคู่เข้าเหยียดออกยืนขึ้นนั่งลงเนี่ยคู่เข้าเหยียดออกรู้หมดเลยรู้สึกตัวนะครับมีความรู้สึกตัวในกริยาเหล่านี้เวลาเธอทั้งหลายจะครองจีวรซ้อนสังฆาติเป็นภาษาพระใช่ไหมฮะท่านใดที่บวชมาแล้วเวลาครองจีวรจะซ้อนสังฆาติรู้เลยเวลาจะครองบาตรต้องรู้กินดื่มลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งภิกษุจงเป็นผู้มีสัมปชัญญะอยู่เถิดนั่นแหละนะฮะจึงเป็นที่มาของสติปัฏฐาน4จงมีสติและโอวาทข้อ2คือจงเป็นผู้มีสัมปชัญญะภาษาพระเราทุกวันนี้เรียกรวมกันคือสติสัมปชัญญะนั่นเองครับถัดมาครับท่านผู้ชมครับเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับที่ปาวาลเจดีครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญมากเหตุการณ์หนึ่งที่อยากฝากเอาไว้ในสัปดาห์ตรงนี้นะฮะที่ปาวาลเจดีครับพระพุทธองค์ได้ตรัสเหมือนปารภปารภคือพูดไปนะครับกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์หากผู้ใดได้เจริญอิทธิบาท4คือฉันทะจิตตะวิริยะวิมังสาอยู่เนืองหากผู้นั้นเจริญอยู่เจริญอิทธิบาท4อยู่แล้วปรารถนาที่จะอยู่ถึง1กัปก็เป็นไปได้1กัปคือ120ปีครับก็เป็นไปได้ณตอนนั้นเองครับพระพุทธองค์เนี่ยได้หยอดเข้าไปเผื่อว่าพระอานนท์จะทูลอาราธนาเพื่อให้พระพุทธองค์ได้อยู่ต่อครับแต่พระอานนท์ท่านก็ไม่ได้เฉลียวใจนะครับก็เลยไม่ได้ทูลอาราธนาขอพอพระอานนท์ได้หลีกไปครับมาซึ่งบางตำราครับท่านผู้ชมก็ได้บอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยมารเนี่ยมัจจุมารเนี่ยได้มารอละมารเนี่ยได้มาดลใจแล้วว่าขอให้พระอานนท์ได้ลืมไปได้ไม่เฉลียวใจในการจะทูลขอพอพระอานนท์ได้หลีกออกไปพระพุทธองค์ท่านประทับนั่งอยู่พระองค์เดียวมารก็เข้ามาเลยครับแล้วมาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานเถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิดก็คือพูดง่ายๆคือขอทูลขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยจากไปเสียเถิดบัดนี้มันได้เวลาละขอพระพุทธองค์ได้จากไปเถิดได้ปรินิพพานไปเถิดนะฮะพระพุทธองค์ก็บอกพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสตอบมารว่ามารเอ๋ยตราบใดที่บริษัททั้ง4ของเราบริษัททั้ง4คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่มีสมบัติครบทั้ง3ประการคือ 1. บริษัททั้ง4ยังไม่เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างถูกต้อง 2. เป็นผู้สามารถเอาธรรมเนี่ยที่ปฏิบัติได้แล้วไปสอนผู้อื่นต่อได้และ 3. ตราบใดยังไม่เป็นผู้ที่สามารถลบล้างคำสอนที่ผิดพลาดหรือการจับจ้วงพระธรรมจากบุคคลนอกศาสนาได้ตอนนั้นเองพระพุทธองค์จะยังคงประกาศศาสนาต่อไป
มารก็ได้บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่บัดนี้บริษัททั้ง4ของพระพุทธองค์เนี่ยได้มีสมบัติทั้ง3ประการเรียบร้อยแล้วคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้รู้และปฏิบัติและบรรลุธรรมเป็นจำนวนมากแล้ว2สามารถสอนคนอื่นให้บรรลุธรรมตามได้ด้วยและ3คือมีเหตุมีผลมีปัญญาเข้าใจสามารถลบคำติเตียนจากผู้อื่นหรือผู้จาบจ้วงคำสอนได้บัดเนี้ยบริษัททั้ง4ของพระพุทธองค์เนี่ยมีครบ3อย่างแล้วขอเชิญท่านปรินิพพานได้แล้วพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้ตัดตอบมารเป็นข้อสุดท้ายว่ามารเอ๋ยท่านอย่าขนขวายไปนักเลยตถาคตจะปรินิพพานอีก3เดือนนับจากนี้นั่นคือวันที่พระพุทธองค์ท่านได้ปรงอายุสังขารคือตัดใจตัดพระทัยแล้วแหละว่านี่แหละท่านจะปรงอายุสังขารวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน3หรือวันมาฆบูชานั่นเองครับสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยกันว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตัดพระทัยในการปรงอายุสังขารแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโลกท้ายสุดไปจนถึงว่าพระพุทธองค์ได้ปรินิพพานท่านได้ทิ้งเราท่านได้ทิ้งร่องรอยสำคัญอะไรเอาไว้คุยกันในเทปหน้าของรายการคลิกใจให้ทำครับวันนี้ผมเอ็มสฤทธิ์อธิศิลป์และทีมงานคลิกใจให้ทำเราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ